สวัสดีครับเป็ดสิริพรปันสวัสดิ์ค่ะดร.นิว วงศกรภูมิพิยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนเพิ่มการชีวภาพจากมูลสุกรด้วยวัชพืชนี่พี่นิวคะเป็ดซื้อขนมมาฝากค่ะดูน่ากินมากๆเลยอ่ะไปร่ำรวยจากที่ไหนมาครับเนี่ยพอดีเดือนนี้เงินเหลือค่ะมีพี่รุธนะเดือนที่แล้วยังเห็นบอกว่าเงินไม่พอใช้อยู่เลยอ่ะอย่าบอกนะว่าไปถูกลอตเตอรี่มาไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพอดีเมื่อเดือนก่อนที่บ้านนะคะทำบ่อผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรค่ะก็เลยมีก๊าซถุงต้มใช้ฟรีโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องซื้อเลยเหรอครับเรียกว่าใช้น้อยลงดีกว่าค่ะเพราะว่าที่บ้านทำฟาร์มสุกรขนาดเล็กค่ะเลยผลิตก๊าซเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่เข้าใจละทีนี้ถ้ามูลไม่เยอะเนี่ยไม่ลองหาวัตถุดิบอื่นมาเสริมบ้างเหรอฮะมีวัตถุดิบอื่นใช้ร่วมด้วยได้เหรอคะอ้าวงั้นต้องขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันครับสวทช.ภาคเหนือสนับสนุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐาปนะชื่นบานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาวิจัยการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืชร่วมกับของเสียจากสุกรได้สำเร็จทำให้เกษตรกรผลิตก๊าซชีวภาพได้มากขึ้นค่ะว้าวว้าวว้าวโดยในงานวิจัยได้นำเชื้อแบคทีเรียสกุลแลคโตบาซิลัสซึ่งเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกได้มาใช้ในการหมักวัชพืชที่มีเส้นใยเซลลูโลสสูงร่วมกับของเสียจากมูลสุกรโดยหมักในถังที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด200ลิตรมีอัตราส่วนวัชพืชท้องถิ่นต่อมูลสัตว์ในอัตรา30ต่อ70แบคทีเรียจะผลิตก๊าซชีวภาพนำไปใช้งานได้ต่อเนื่องถึง1ชั่วโมงทั้งนี้วัชพืชที่ใช้หากเป็นวัชพืชขนและพืชสดเช่นหญ้าขนหญ้าคาจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโอ้โหเจ๋งไปเลยค่ะเอาวัชพืชมาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับมูลสุกรได้ใช่แล้วครับและเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายทั่วไปเลยครับเรียกว่าเอาของที่เหลือทิ้งมาสร้างประโยชน์ได้อย่างยอดเยี่ยมไปเลยแล้วจะบอกว่าประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่ก๊าซชีวภาพสำหรับหุงต้มภายในบ้านเท่านั้นนะครับยังช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยยังไงอะคะเอ้าก็พอเรานำวัชพืชเนี่ยมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องเผาทำลายช่วยลดโลกร้อนแล้วก็ปัญหาหมอกควันด้วยครับ Whoa. จริงด้วยค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะต่อไปที่บ้านเป็ดก็จะมีก๊าซชีวภาพมาใช้มากขึ้นแล้วเงินในกระเป๋าก็เหลือขึ้นเยอะด้วยและที่แน่ๆนะครับพี่จะได้กินขนมอร่อยๆแบบนี้ทุกเดือนเลยอ่ะโอ้มันดีจริงๆสบายมากค่ะเป็ดเนี่ยสายเปย์อยู่แล้วหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกิ้งกลางได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับWhat?